คะเรากำลังมาเตรียมงานอยู่บ้านโจทย์น้องแกนะคะกับคนสวยคุณดาวนะคะนางเป็นคนสวยและมีความสามารถดูหน้าเจ้าสาวของเรานะคะขอร้องนะสาวคุณดำมากยังไม่อาบน้ำคุณอาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานเจ้าสาวนะคะนี่เจ้าสาวเจ้าบ่าวคุณแนะนำเจ้าบ่าวหน่อยเจ้าเบ้าว้าวคุณนี่เจ้าบ่าวของเรานะเจ้าเบ้าครับนี่เป็นเคยของจนของแกนางมาจากจังหวัดที่ห่างไกลมากมันต้องถักข้างบนด้วยมาจากต่างประเทศนักพุ่งตะเข็บชายแดนตะเข็บต่างประเทศมันต้องถักข้างบนอีกเหรอจะถึงยอดได้เจ้าบ่าวนะคะไม่ตามลูกเขาถักยังไงคุณดาวมีความสามารถมากเป็นคนสวยและมีความสามารถนะคะอันนี้ทำเป็นรูปหัวใจใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ถักคือแบบว่ามันต้องสานใช่ไหมดาวต้องสานขึ้นไปมันจะได้กี่อันจะได้3ใช่ไหมเธอได้หัวใจ3อันนะคะแล้วก็จะเอาโค้งใส่กันหรือว่ายังไงคะตอนค่ะอ๋อเป็นแบบว่าพรสวรรค์ของนางนะคะเออให้ลงมันต้องเอานอนลงใช่ไหมดาวเดี๋ยวเราช่วยเอาวางเอากายหนีบป่ะเออกายหนีกายนี้แล้วก็เอาลงใช่มั้ยไม่แน่เราว่าเอาเก้าอี้มาอีกอันนึงมั้ยดาวก็ดึงออกก็ได้เดี๋ยวเอาเก้าอี้ตัวนี้ก็ได้เอาเก้าอี้ตัวนี้มากายเธอจะได้บ่ต้องจะเราจะได้ไม่ต้องก้มนะคะคือว่ามันจะเป็นหัวใจที่ซ้อนกันอยู่ถ้าเราทำนี่เราจะทำได้ไหมนับต้องนับด้วยนะคะต้องกี่อันคะ19 อันมันจะมาสุดตรงนี้พอดีใช่ไหมแล้วนางก็จะหนีบไว้นะคะหนีบไว้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหรอคะถักถักทางมะพร้าวนะคะต้องตัดมาทั้งชิ้นเลยจะห้อเหนียวบ้างจะไล่เฉดนะไล่เฉดไปนะจะไล่ไปสลับสลับสลับไล่เฉดไม่รู้มึงเก่งด้านนี้เนี่ยเป็นคนสวยและเก่งสวยด้วยเก่งด้วยเดี๋ยวเราจะไปนี่ดูร้านชายเป่าแคนให้ฟังนะคะเป็นคนมีความสามารถนะคะเพราะว่าเป่าแคนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนักเรียนเล็กๆเลยนะคะจนโตเป็นหนุ่มแล้วก็ยังเป่าแคนเต็มเลยน้องแดงกลับมาดูที่คุณดาวอีกครั้งนะคะมันต้องนับเป็นลายใช่ไหมดาว1 2 3 4 5 6 7 8คือมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อเป็นชั้นๆนะคะอยากทำมั่งทำเลยตอนนี้ไอเดียมาจากไหนนะหรือว่าดูเขาดูมาไอมีคนไข้ที่โรงพยาบาลคนไข้ที่โรงพยาบาลทำอ๋อคนไข้ที่โรงพยาบาลทำใช่ไหม
เป็นพยาบาลนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่ามารับจ้างนางเป็นพยาบาลเลยนะคะเนี่ยพยาบาลคนสวยของเราเอาคนไข้ทำก็เลยได้ไอเดียเขาฉลาดนะเขารู้ไอเดียดีนะสุดท้ายก็จะมามันก็จะแหลมเข้าพอดีนะคะก็จะรั่วเข้ามาเป็นเราต้องขยับให้มันถี่เข้าไหมหรือว่าเอาเท่านี้เลยเอาเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดให้มาจัดพอเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนเสร็จให้ดูอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวให้คุณดาวทำก่อนนะคะตอนนี้ไปดูที่แม่ครัวต่อว่ากำลังเตรียมงานกันอยู่ฟาร์มนะคะกำลังเตรียมแม่จ้อยสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะทำอะไรคะกำลังฟานขายอยู่นะฟานขากระเด็ดบกพริกนะคะนั่นก็จะเป็นเตรียมผักนะคะทีแม่ครัวทีแม่ครัวและล้างจานนะคะก็กิจกรรมงานแต่งงานตามชนบทก็จะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศ